ู้ชมคะไปดูเหตุการณ์นี้หน่อยค่ะคุณแม่ใจจะขาดแล้วลูกสาวอายุ15เท่านั้นยังเป็นเด็กหญิงอยู่เลยปรากฏว่าถูกแฟนหนุ่มฉุดหายไปต่อหน้าต่อตากลางตลาดเลยด้วยเพื่อนของน้องเนี่ยตามไปช่วยโดนรุมทำร้ายด้วยค่ะมึงกับตัวมึงกับเรียนไหนมึงกับไม่ได้เรียนดิแล้วบอกมึงกับใครให้มึงมาดูเปล่าว่ามึงยอมรับใครมึงมาดูเปล่าครับพี่น่าสงสารมากคุณผู้ชมน้องคนนี้อายุ17นะถูกอีกฝ่ายยกพวกมารุมทำร้ายที่หน้าบ้านเลยเพราะน้องเขาจะไปช่วยน้องผู้หญิงที่โดนฉุดไปอ่ะกลุ่มคนร้ายมากัน5คนแล้วไม่ได้มาตัวเปล่ามีอาวุธปืนปากกามีมีดมีไม้มารุมทำร้ายจนกระทั่งมีผู้เสียหาย2คนที่ได้รับบาดเจ็บแล้วนี่ชาวบ้านแถวนั้นเขาถ่ายคลิปเก็บเอาไว้เลยเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นหลังจากที่น้องผู้หญิงอายุ15ถูกแฟนหนุ่มอายุ18ฉุดตัวไปกับแม่ค่ะไปช่วยแม่ขายของที่ตลาดย่านรามคำแหงปรากฏหลังจากที่แฟนหนุ่มฉุดไปแล้วกักขังเอาไว้ไม่ให้กลับมาหาพ่อแม่ที่บ้านกลุ่มเพื่อนก็เลยไปช่วยกันตามหามารอบหนึ่งจนกระทั่งกลับมาไล่แล้วโดนฉุดซ้ำไปอีกแล้วเพื่อนที่ช่วยค่ะสุดท้ายเนี่ยจบลงแบบนี้โดนรุมทำร้ายคุณแม่เล่าให้ฟังทั้งน้ำตาเลยนะคะบอกว่าอยากให้ตามลูกสาวกลับมาให้ได้ตอนนี้ไม่รู้เลยว่าชะตากรรมของน้องจะเป็นยังไงที่ผ่านมาแม่รู้ว่าลูกเนี่ยคบหากับผู้ชายคนนี้เคยพามาแนะนำแต่แล้วแม่มารู้อีกทีก็คือฝ่ายชายกักขังลูกเอาไว้ไม่ยอมให้ออกจากบ้านแล้วลูกสาวเนี่ยก็โทรศัพท์ไปหาเพื่อนขอให้ช่วยตอนนั้นหลังจากช่วยมาได้แล้วคุณแม่พาลูกไปขายของที่ตลาดด้วยไม่นึกเลยว่าแฟนหนุ่มคนนี้จะยกพวกมารุมทำร้ายแล้วฉุดลูกสาวไปต่อหน้าต่อตาค่ะเขาก็เลยเอาแชทผู้ชายกับพิมพ์คุยกับหนูอย่างนู้นอย่างนี้เสร็จแล้วเขาตอบมาว่ามะช่วยหนูด้วยหนูไม่อยากมามันพาหนูมาอย่าตอบกลับข้อความนี้อันนี้คือข้อความจากลูกหนูหนูถึงได้บอกหนูไม่รู้เลยว่าตอนนี้ลูกหนูปลอดภัยไหมตั้งแต่วันนั้นเรื่องอะไรหนูมีแค่คำพิมพ์ที่ลูกพิมพ์กลับมาหาหนูอะหนูไม่เห็นหน้าลูกหนูเลยค่ะสงสารมากหัวอกคนเป็นแม่เนี่ยค่ะยังไม่เห็นหน้าลูกสาวเลยแล้วก็เป็นห่วงมากๆในขณะที่น้องที่ถูกทำร้ายบอกหลังจากไปช่วยเพื่อนปรากฏฝ่ายผู้ชายมาวนเวียนหน้าบ้านสังเกตและยืนอยู่หน้าบ้านสักพักเข้ามารุมทำร้ายคุณกันจอมพลังบอกเลยว่าให้โอกาสฝ่ายชายนะแฟนหนุ่มอายุ18มี2ทางเลือก1พาน้องเขากลับมาคืนครอบครัวและถ้าไม่ทำทั้งคุณกันและตำรวจจะตามไปบุกถึงบ้านเลยค่ะประกาศศักดาไม่เกรงกลัวกฎหมายนะช้อนหน้าเนี่ยเขาไปหลายทีภูมิใจมากนะ8ต่อ2นะครับนะผมเห็นคลิปและคำเดียวเลยคือทะลุถุงมาเกิดผมทำเคสอย่างนี้มาเยอะแล้วนะครับก็ทุกครั้งก็ได้ตัวกลับมาทุกครั้งอ่ะนะครับนะมี2อย่างให้ท่านเลือกตอนนี้ท่านเอาเด็กมาส่งคืนเองที่สน.มีนบุรีกับอย่างที่2ให้ไปตามจับท่านนะแล้วถ้าตามจับท่านเนี่ยคนที่เดือดร้อนมันไม่ใช่แค่ท่านนะครับพ่อแม่ท่านก็จะเดือดร้อนไปด้วยโอ้โหวันนี้คุณกันดุเดือดจริงๆนะคะครับคงจะเต็มกลั้นแล้วจริงๆเรื่องของการทำร้ายร่างกายเพื่อนของน้องเนี่ยมีการรุมทำร้ายมีผู้ร่วมก่อเหตุ8คนนะคะเนี่ยภาพมันจับเอาไว้ได้หมดส่วนผู้เสียหายเดี๋ยวจะให้ตำรวจดำเนินคดีทั้งหมดในข้อหาทำร้ายร่างกายค่ะ